ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเผยที่มาของฉายาป๋าเปรมนับเป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนคนไทยพากันเศร้าเมื่อประเทศไทยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญที่อุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองอีกครั้งหลังผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีวัยย่าง99ปีได้ถึงอสัญญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนรุ่นใหม่บางคนสงสัยและอยากรู้คงไม่พ้นคำเรียกที่ผู้คนมักใช้เรียกพลเอกเปรมตินสูลานนท์ว่าป๋าเปรมซึ่งที่มาของคำว่าป๋าเปรมมีที่มาจากช่วงที่พลเอกเปรมได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้ายศพลตรีเมื่อปี2511ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์ทหารม้านี้ท่านมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่าป๋าและเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอย่างน่าเอ็นดูและเป็นกันเองว่าลูกจนเป็นที่มาของคำว่าป๋าหรือป๋าเปรมและคนสนิทของท่านมักถูกเรียกว่าลูกป๋าและเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ